น้องเดมี่ลูกสาวของแมทธิวลิเดียซ้อมเป็นนางงามสวยครบเครื่องจริงๆค่ะต้องบอกว่าในช่วงเวลา 19:00 นของเมื่อวันที่25 ตุลาคม 2565นั้นนะคะทางด้านของเวทีนางงามแฟนเพจแฟนนางงามชาวไทยเริ่มส่งกำลังใจให้อิ่มฟ้าวราหะและเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเธอนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มาแต่อีกอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คงจะเป็นพิธีกรตัวพ่อละค่ะอย่างหนุ่มแมทธิวดีนที่ได้รับรางวัลขวัญใจพิธีกรรูปหล่อของแฟนคลับไปเต็มๆซึ่งในครั้งนี้นั้นนะคะสาวที่ส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วค่ะนั่นก็คือสาวน้อยอย่างน้องเดมี่นั่นเองสำเนียงเป๊ะปังสุดๆไปเลยทีเดียวเลยค่ะเป็นอีกสาวน้อยที่เก่งครบเครื่องและมีความน่ารักน่าหลงใหลเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ